สอนการแพ็คการเรียงการแพ็คนะคะเรียงดอกเอาดอกไม้ใส่ถุงนี้แล้วก็เรียงเอาหน้าดอกไม้น่ะชนกับตูดถุงนะคะก้นถุงเรียงไป5ดอกแถวละ5ดอกแบบนี้นะคะอันที่คัดอยู่นี้เป็นไซส์2นะคะไซส์2นะคะเรียงไปอย่างนี้จับเรียงเลยเนี่ยเรียงไปเรื่อยๆแม่งที่พอเก็บแล้วถ้ามันมีใบเยอะก็รูดอย่างนี้นะคะรูดออกเพราะว่ามันจะเหี่ยวถ้ามีหนอนก็ขอออกนี่นะคะเพราะว่าหนอนมันจะไปนอนกินดอกอยู่ในถุงนี่นะคะแล้วก็เรียงมันจะเสียเวลาก็เก็บเข้าถุงนี้เลยเก็บเข้าถุงไว้ก่อนแล้วก็เรียงไม่ยากเรียงดอกเฉยๆเอาหน้ามันชนไปข้างนอกเฉยๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องสวยงามแค่ให้มันเป็นแถวให้เรานับง่าย2 4 6เรียงไปเรื่อยๆเท่สีเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้หน้าก็มาให้ดิเรียงจนได้9แถวแถวที่9ไปแถวที่10นะคะเรียงให้ได้10แถวแต่แถวที่10แถวสุดท้ายคือเอาก้านมันเสียบเข้าไปเอาดอกออกข้างนอกนี่นะคะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเสียบนี่จะกลัวอมหอยได้หรือไม่แบบนี้เกี่ยวก็จะได้แบบนี้เกลียวเกี่ยวกันก็ปูเห็นอยู่บ่แล้วเราก็ไอท้องขึ้นอย่างนี้เราก็เอาถุงที่เราเรียงไว้ก่อนแล้วยาวหัวอยู่ใหญ่เว้ยถุงอย่างเงี้ยไปทอง50ดอกอันนี้50ดอกอันนี้50ดอกเราก็เอาทางที่เป็นก้านเป็นก้านเขียวๆเงี้ยเอาวางใส่กันวางเงี้ยแล้วก็จับหูมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาขาหนีบดอกไว้แล้วก็มัดหูมันนะคะมัดหูมันไว้อย่างเงี้ยนะคะใช่เมื่อยบ้างนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้วางก็เขียนเบอร์ใส่ตรงนี้นะคะดอกใหญ่ที่สุดสนิทอย่างนี้เอ้ยเสร็จอย่างนี้แล้วก็รอบดอกเล็กเบอร์3เบอร์4เบอร์5เราจะเรียงแบบนี้นับใส่ถุงเลยถุงละ100ดอกนับไปเลยค่ะเอาลงอย่างนี้นะคะจนครบสมมุติว่าครบ100ดอกเรียงไปอย่างนี้ดอกเล็ก3 4 5นะคะไม่ถึงเบอร์3ใส่อย่างนี้เบอร์4เราก็ทำอย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าสั่งมาเบอร์5เราก็ทำอย่างนี้ค่ะอันนี้คือว่าครบสมมุติว่า100ดอกนะคะ100ดอกแล้วเราก็ตั้งไว้ก่อนอีกดอกเล็ก100ดอกนับจนไปจนครบ100ดอกอันนี้สมมุติเอาว่ามันถึง100ดอกนะคะสมมุติพอเ
พอมันครบ100ดอกแล้วเราก็ทำอย่างนี้ทำแบบนี้เอาหูของหูหูตัวนี้กับหูตัวนี้มามัดกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะมัดทำไมมัดเพื่อที่จะให้มันไม่หกง่ายเวลามันล้มมันก็ไม่หกแล้วก็ทำไมไม่มัดสองหูหรือมัดปิดถุงใครถุงมันคือมันจะได้ระบายอากาศตรงนี้ด้วยเวลาเราหู้เราเอาไปส่งลูกค้ามันก็จะมีที่ระบายอากาศนอกจากรูตรงนี้แล้วของเราก็จะไม่เสียหายนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ